กลับมาเหมือนกันว่าก็คือแบบจะทำไมใช้ดีไม่ได้นั่นแหละมุมนี้ยังไงบ้างหนูคิดว่าคุณจะถังแตกไม่ถังแขกไม่รู้แต่ลี่รู้แค่ว่าเงิน 70,000 บาทของลี่อ่ะมันน้อยมากนะทุกคนคือถ้าเขาไม่ถังแตกศักยภาพของเขาต้องจ่ายลี่ได้อยู่แล้วไม่ปล่อยให้มันล่วงเลยมาถึงขนาดนี้หรอกซึ่งพี่เขาแจ้งหนูมาว่าเรา2วันที่แล้วยังไปกินไปดื่มกับน้องลี่อยู่เลยถูกต้องค่ะก็ยังไปกินไปดื่มด้วยกันไปตั้ง4ร้านอันนี้ถูกต้องค่ะแล้วทีนี้เราก็ยังคุยดีกันอยู่จนกระทั่งเงิน 70,000 บาทหนูอ่ะไม่เคยคุยกับพี่ลูกหมีก่อนหน้านั้นเราไม่เคยคุยกันจนกระทั่งเงิน 70,000 บาทนี่แหละหนูถึงออกมาวันที่ไปสน.ใช่ไหมครั้งแรกพี่ลูกอย่างสมมติคืนนี้หนูรับโทรศัพท์พี่ลูกหมีโทรมาบอกว่ารีบไปไหมหนูบอกพี่ลูกหมีเลยไม่ไปสงสารพี่เขาทีนี้พี่ลูกหมีก็บอกว่าก็แล้วแต่ลี่นะเขาทำหลายคนเนื้อเขาทำหลายคนเลยเหรอ หนูบอกหลายคนเลยเหรอพี่จริงเขาทำหลายคนลี่ก็อยากไปเห็นกับตาทีนี้ก็มีพี่นักข่าวคนนึงก็โทรมาก็บอกว่าลี่ไปไหมลี่ก็บอกว่าอ่ะงั้นก็หลังจากที่ลี่ตอบตกลงไปก็คือไปปกติลี่เป็นคนถ้าลี่บอกว่าไปก็คือไปถ้าลี่พูดว่าใช่ก็คือใช่ทำได้ก็คือทำได้ลี่ก็เลยโทรไปแจ้งพี่ปูบอกว่าพี่ปูน้องขออนุญาตไปออกสื่อนะคือคุยดีมากพี่ปูอย่าโกรธลี่เลยนะลี่อยากได้เงินคืนจริงๆนะพี่ปูเขาก็บอกว่าอย่าทำลายพี่เลยนะนู่นนี่นั่นแต่ว่าพี่ปูเงินหนูอะตั้งประมาณ2อาทิตย์แล้วอะ 70,000 พี่ไม่ให้หนูอะหนูก็แย่เนี่ยจนหนูจะต้องไปขายตัวอะไรแล้วเนี่ยลี่ก็ยังพูดกับเขาลี่ก็พูดกับเขาแบบนี้เขาบอกว่าน้องลี่อย่าทำแบบนั้นเดี๋ยวรอพี่ก่อนคือพี่เอาเงินของหนูไปอะมันลำบากไงเขายืนยันจะคืนเงินเรานะคะเขาบอกว่าหนูไม่ต้องยกหนี้ให้เขาก็ไม่ขอโทษแต่ก็ไม่ขอโทษเป็นหนี้ก็ถ้าเป็นหนี้ต้องใช้เขาบอกเป็นหนี้ต้องใช้ก็ใช้มาค่ะอยากได้เหมือนกันก็คือเงินหนูนะคะรีความกังวลใจมันน้อยมันหรือมันลดลงหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็บอกว่าอุ้ยสมบัติเขามีเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยก็โล่งใจแต่ก็เสียใจอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้เขาใช้ก็คือใช้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเขามาฟ้องหนูก็คือเกี่ยวกับอีกคนนึงและคนนึงและมาฟ้องก็คือยูสมิธหรอก็คือคือยูสมิธอ่ะหนูไม่ได้ล่วงเกินนะคะไม่ได้ล่วงเกินไม่ได้บอกว่ายูสมิธปัญญาอ่อนหนูคุยที่รายการหนูบอกว่าพี่ปูอ่ะมาคุยมาเอาเงินกับหนูหนูต้องคุยกับพี่ปูทำไมหนูต้องไปคุยกับยูสมิธปัญญาอ่อนหนูหมายถึงแบบนี้หนูไม่ได้บอกยูสมิธปัญญาอ่อนเข้าใจว่าเราด่าบริษัทเขาปัญญาอ่อนไม่รีขอโทษค่ะคุณบริษัทยูสมิธบริษัทคุณตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกเรามันดีมากเพียงแต่ว่าพวกเราไม่โอเคหนูรักพี่ปูเราเคยกินเที่ยวด้วยกันถึงตอนนี้เราหนูจะโกรธเขามากแต่หนูก็ไม่ได้เกลียดหนูอยากคุยกับพี่ปูขอหัวใจคุยกันหนูไม่ได้อยากคุยกับบริษัทยูสมิธเขาไปแจ้งแล้วว่าทำไงดีทุกอย่างไปแล้วอ่ะก็ถ้าแจ้งก็ขอความกรุณาให้หนูแต่ถ้าเกิดขึ้นหนูมีเหตุผลเนาะแต่ถ้าเกิดหนูพังปากเร็วเกินไปหนูก็ต้องยอมรับกรรมแค่นั้นเองหนูก็ต้องยอมรับกรรมแต่ความหมายของหนูไม่ได้มีเจตนาคุยกับยูสมิธแล้วหนูก็ไม่ได้อยากเข้าไปเคลียร์เรื่องเงินด้วยแค่นั้นที่หนูไปว่าพี่เขาหน้าด้านนะคะเขาก็เสียใจกับคำนี้เหมือนกันหนูขอโทษพี่เขาไปแล้วหนูทำตัวไม่ดีเองแต่หนูไม่รู้กฎหมายหนูไม่รู้อะไรเลยหนูรู้แค่ว่าหนูได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างกับพี่เขาไปแล้วแล้วพี่เขาเข้าใจแม้กระทั่งพี่หนุ่มก็อธิบายแล้วแต่หนูไม่รู้กฎหมายว่ามันต้องเป็นยังไงทีนี้ถ้าลี่รู้อ่ะลี่ก็คงไม่ทำเพราะว่าลี่ก็กลัวเสียเงินเหมือนกันกลัวโดนคดีเหมือนกันแต่ณวันนี้ลี่รู้แล้วลี่ก็ขอโทษแล้วก็แล้วแต่พี่เขาจะพิจารณาที่สำคัญก็คือลี่เชื่อฟังคำสอนของลูกชายหนูค่ะเชื่อฟังคำสอนของพี่หนุ่มของพี่พศแม้กระทั่งคำสอนของพี่กิ่งค่ะหนูพร้อมที่จะปรับตัวค่ะก็
ให้พี่กิ่งเห็นใจหนูเธอค่ะอย่าฟ้องหนูเลยแต่ในเคสของเรามันไม่ได้มีการยืมไปลงทุนทำธุรกิจใดๆอะไรเหมือนของคนอื่นใช่ไหมก็สำหรับหนูเนี่ยเขาโทรมายืมเงินหนูวันแรกเนี่ยเขาอ้างว่าเพื่อนเขาขอยืมให้เพื่อนจะไปลงทุนธุรกิจโดยที่เขาเสนอดอกเบี้ยให้หนูบอกว่าหนูไม่เอาค่ะพี่คือครั้งแรก 500,000 จากนั้นมาไม่กี่วันต่อมาก็ 300,000 ทุกครั้งที่เอาเงินมาหนูเอาเงินให้เขาเนี่ยเขาจะเสนอดอกเบี้ยให้ก่อนเลยแต่หนูปฏิเสธตลอดนะคะหลังจากนั้นหนูโดนกรณีที่ถูกโกงจากเอิร์กเรดเดอร์ใช่ไหมเป็นปีเลยแล้วหนูไม่มีเงินหนูถึงทวงพอทวงแต่หนูก็ทวงแบบ 2-3 เดือนครั้งแต่ทวงทีไรก็ไม่ได้เขาก็อ้างว่ารอก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนยังไม่อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมา2ปีจนกระทั่ง6เดือน1ปีหนูก็เลยไม่สนใจละเรื่องเงินไม่สนใจละแล้วก็เรื่องอยากเป็นเรื่องมีความหวังอยากให้พี่เขาพาหนูไปเป็นดาราก็ไม่หวังแล้วจริงๆก็คือจบให้มันจบเพียงเท่านั้นเพียงแค่ดื่มไวน์ชนแก้วด้วยกันแค่นั้นพออ่ะเดี๋ยวขอเลือกเอิร์กใหม่ค่ะเรายังเขาเรื่องที่บอกว่าเขายืมตังเรา50 ล้านเขาบอกว่าเราไม่มีหลักฐานถ้าเขายืมเราไปจริงต้องมีหลักฐานอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้ดีนี่แค่อยากจะบอกว่าพี่เอิร์กคุณเอาเงินสดของลี่ไป36.8 ล้านเงินสดพร้อมกับหลอกลี่อีกว่าน้องลี่พี่ติดโควิดจะลงปอดใกล้ตายเขาบอกว่าขอยืมเงินเพิ่มอีก3ลี่เหลือเงิน 700,000 สุดท้ายเขาก็ขอยืมเงินลี่เพิ่มก่อนบินออกไป 300,000 บาทลี่ก็โอนให้รวมยอดก็30 กว่าล้านเกือบ37 ล้านทีนี้เขาหลอกให้ลี่เอาคอนโดของลี่ไปกู้เงินนอกระบบไปขายฝากกู้เงินนอกระบบเพื่อที่จะเอาเงินให้เขาแล้วหนูจะได้เงินกลับคืนมาทั้งหมดสมมุติว่าเขาหลอกให้หนูแบบนี้สมมุติว่าหนูให้เงินเขา10ล้านเขาจะให้หนู10ล้านถ้าให้เขาแบบว่าเท่าไหร่เขาจะให้หนูเท่านั้นเขาจะหลอกหนูแบบนี้แล้วก็เอาเพลงมาให้หนูซ้อมทั้งนี้ทั้งนั้นคือหลักฐานหนูแน่นกว่าที่สำคัญหนูอะไรนะภาษาไทยหนูมีหมายจับหนูมีหลายจับหนูฟ้องเขาคดีช่อโกงนะคะไม่ใช่กู้เงินหรืออะไรเป็นคดีช่อโกงหลอกลวงหนูเขามีหมายจับของหนูแล้วทุกอย่างอยู่ที่ศาลประมาณ50ปีหลักฐานในการโอนเงินหลักฐานในการให้เงินเขาใช่ไหมหนูมีทุกอย่างเหมือนคือทุกอย่างเหมือนพี่ปูคือมีทุกอย่างณตอนนี้เขาเอาหลักฐานต่างๆออกมาจริงๆแล้วอยากให้เขาปล่อยออกมาเรื่อยๆหรืออยากให้เขาให้เขาปล่อยออกมาเรื่อยๆอยากให้เขากลับมาคุยกับเราตรงๆไหมอยากมากพี่เอิร์คขาขอร้องกลับมาประเทศไทยนะคะพวกเราให้อภัยนะคะพี่เอิร์คดิฉันให้อภัยคุณถ้าคุณมีหลักฐานอยากแบบว่าอยากแบบว่ามาแจ้งความดำเนินคดีลี่ก็รีบเปิดโอกาสนะคะเดี๋ยวลี่จะซื้อตั๋วเครื่องบินแบบ first class ให้พี่เลยพร้อมแบบเปิดโรงแรมหรูๆให้พี่อยู่นะคะเพื่อที่จะมาสู้กันนะคะอยากได้เงินทอนแบบอย่างลิลลี่สามคืนตั้ง30-40 ล้านมาถึงมีเงินให้เขาเอาก็บอกว่าผัวรวยไม่พูดกี่รอบก็บอกว่าผัวรวยตัวมันรู้ว่าผัวลี่รวยตัวรู้ตัวลี่อยู่กับมันผัวลี่โทรมาตอนที่ผัวยังไม่โกรธมากอะตอนที่ไปซื้อคาเทียหนูยังให้คุยอยู่เลยพี่คะนี่สามีหนูค่ะเซย์ไฮหน่อยเพราะว่าวันนั้นอะเจอเขาวันแรกหนูช้อปปิ้งคาเทียหมดไป5 ล้านนางก็โอ้นน้องลี่ค่ะประมาณนั้นแล้วตอนนี้คือถ้าจะได้เจอเขาคือจะได้เจอเขาที่ไหนศาลหรือว่าอะไรหมายจับเรียกเขาหรือให้เขาก็
ถ้าเกิดเขาเข้ามาประเทศไทยก็รวบเลยค่ะรวบเลยค่ะคือแบบว่า VIP ไง VIP พี่ตำรวจพร้อมต้อนรับยินดีต้อนรับคุณกลับบ้านค่ะสู่ประเทศไทยบ้านเกิดของคุณคิดว่าเขาจะกลับมาก็ไม่รู้นะก็กลับไม่กลับก็กระซังมันเถาะอยากได้เงินคืนไหมอยากได้เงินคืนไหมอยากสิเงินตั้ง50ล้านไม่อยากก็บ้าแล้วแต่ถ้าแต่รีบเป็นคนไม่ยึดไงพอมันเสียแล้วเสียแล้วก็ต้องทำความเข้าใจก็ต้องทำความเข้าใจเนาะที่คอนโดยังอยู่ไหมเป็นคอนโดคอนโดที่ไปทำที่เขาไปกู้อ่ะคอนโดยังอยู่ไหมหรือว่าหนูไปแล้วตอนนี้หนูเก็บรักษาคอนโดที่เขาเอาไปกู้กลับมาได้แล้วแต่หนูต้องเสียอสังหาที่หนูซื้อปล่อยเช่าไปให้เขา4ห้องก็ต้องแลกกันคอนโดหนูแยกบางนาคอนโดอยู่โซโหรัชดาแล้วเราอ่านได้คอนโดใหม่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยค่ะแล้วเราอ่านได้ไหมเขาไม่อยากอ่านโอ้ปวดหัวไม่อยากอ่านคือแบบว่าอยากสู้เข้ามาประเทศไทยค่ะไม่อยากให้ค่าอยากหาแสงเหรอคะตัวนี้แสงชั้นล้นขอโทษนะคะไม่เธอถ้าเขาเข้ามาก็โดนรวบเลยแล้วที่เธอบอกว่าจะเช่าที่พักอะไรให้เขานอนเนี่ยก็ไม่ได้นอนสิเอาไปฮ่องกงก็ได้ขอต้อนรับสู่ฮ่องกงประเทศไทยค่ะมีข้าวแดงให้คุณรับประทานทั้ง3มื้อค่ะลิลี่ค่ะขออีกนิดนึงวันก่อนเห็นบอกเปิดประเด็นมาว่าให้พี่ปูออกมาภายใน2วันไม่งั้นมีคลิปเสียงแบบว่าจะแฉนี่คือยังมีอยู่จริงไหมคะเนี่ยมีอยู่จริงมีอยู่จริงแต่ก็นั่นแหละอยากให้พี่เขาอยากให้เชื่อไหมว่าหนูพูดตรงนี้เลยว่าหนูยังจะเก็บไว้ใช้ในศาลเผื่อเขาฟ้องเราหรือใดๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าอะไรยังไงก็ได้คือหนูยังมีความรู้สึกสงสารพี่ปูอยู่หนูแค่โกรธพี่ปูแค่นั้นเองที่ทำกับหนูแบบนี้แต่ว่าหนูไม่ได้เกลียดพี่ปูนะหนูอยากให้พี่ปูออกมาขอโทษยอมรับกับประชาชนแล้วก็เพื่อนทุกคนแค่นั้นเองหนูไม่เอาก็ได้เงิน 670,000 บาทอ่ะแต่ถ้าคืนเอาค่ะยังไงก็เอาค่ะเนี่ยต้องไปศาลหาเงินไปเจอเขาไหมไม่ต้องไปหรอกอุ๊ยตั้งแต่หนูดังเพราะเขานะพอดีมีพอดีว่าเอามีมเหรออะไรเนี่ยคือแบบว่าคือถ้าเกิดเดี๋ยวขอดูพฤติกรรมเขาก่อนขอดูพฤติกรรมเขาก่อนเพราะว่าณตอนนี้ก็คือลี่ก็ปล่อยวางแล้วแต่ลี่ก็มองแค่ข้อบวกว่าขอบคุณพี่ปูที่ทำให้ลี่เป็นดั่งหนึ่งซุปตาในวันนี้คลิปนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนก็ว้าวเลยว้าวเลยหรออลังการงานสร้างไปเป็นเรื่องของการจัดการรายละเอียดการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลี่พูดมากไม่ได้แต่รู้แค่ว่าถ้าออกมาคือทุกคนจะรู้เลยว่ามันฮะอะไรประมาณนี้คดีพลิกเนี้ยหรอมันก็ไม่ได้ดีมากล่ะมันก็คือไม่ดีเลยแหละแค่นั้นแล้วพรุ่งนี้จะไปโรงพักไหมคือแบบว่าคือต้องคือแบบว่าไม่อยากทะเลาะด้วยแล้วทั้งหนูทะเลาะแล้วมันไม่ชนะคือหนูกลัวหนูโดนฟ้องหนูกลัวเสียตังค์กลัวติดคุกนะคะแล้วก็หนูจะตั้งใจทำงานแล้วก็จะเป็นเด็กดีจะพยายามมอบความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทุกคนที่รักหนูแล้วก็ที่สอนหนูจะทำให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นดาราหนูสำคัญกว่าไม่ไปครับพรุ่งนี้ไม่ไปนะพรุ่งนี้ไม่ไปนะไปเปล่าคือให้หน่อยตกลงจะไปไหมขอแค่คำตอบคือมันมีงานนะเพราะว่ารับเงินมาแล้วแต่ถ้าไปทันก็จะไปถ้าไปทันก็ได้ค่ะที่แบบก่อนหน้านี้ที่เรามีพฤติกรรมก้าวร้าวพูดจาหยาบคายบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีกระแสติดกลับมาถึงเราใช่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 หยุดนะบางครั้งอะไรเงี้ยเราใช่ใช่ใช่ลี่ขอโทษนะคะลี่ขอโทษทุกคนลี่ต้องลี่จะไม่แก้ตัวนะคะลี่อ่ะเป็นคนถ้าดีก็ดีมากถ้าร้ายก็คือร้ายมากแต่พฤติกรรมเลวร้ายของลี่อ่ะมันไม่ได้ออกมา10กว่าปีแล้วเนื่องจากว่าตัวลี่เนี่ยใช้ธรรมะปฏิบัติจิตใจเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือเอามีดมาฆ่ากูเถอะอะไรประมาณนั้นแต่ณวันนี้ลี่ใช้อารมณ์แบบนั้นลี่ขอโทษคนที่ไม่ชอบลี่อ่ะถูกแล้วพี่ทำถูกแล้ว
คือแบบว่าใครจะไปชอบขนาดตัวลี่ยังไม่ชอบเลยแต่ลี่ขอโอกาสได้ไหมลี่ตอนนี้ลี่เชื่อฟังลี่เชื่อฟังคำสอนของลูกชายของพี่หนุ่มของทุกๆคนประชาชนทุกคนลี่เข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วนั่งมองตัวเองลี่ยังตกใจตัวเองเลยจริงๆลี่ไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะลี่ไม่ใช่คนที่แบบต้องแบบอะไรอย่างนั้นแต่ลี่เป็นคนยึดหลักความดีและความถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดแล้วลี่รู้ว่าการที่ลี่ทำแบบนั้นลี่ต้องไม่ได้เป็นดาราแน่ๆเลยชีวิตต้องตายแล้วแต่ลี่ขอความถูกต้องค่ะไม่เป็นก็ได้โอเคเราได้เป็นดาราแล้วเดี๋ยวให้เขาสรุปกันสรุปประเด็นวันนี้กันเป็นยังไงอะไรนะคะย้อนต่อเลยอ๋อคืออ้อมฝากเป็นดาราจบโอเคฝากนิดนึงนะคะถึงคุณปูว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากการกระทำของพี่เองพี่ไม่ต้องโทษใครแล้วก็ออกมายอมรับออกมาขอโทษถอนคดีกับทุกคนไปซะรักลูกรักสามีรีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างขอโทษกันแล้วเชื่อว่าสังคมเขาสังคมไทยเราค่ะใครสำนึกผิดเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยแค่นั้นเองอย่ายืดเยื้อกันไปอีกเลยจริงว่าเขาทำไมไปทำอะไรไม่ทราบมาถ่ายรูปขอฝากผลงานหน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้ให้ก่อนเดี๋ยวให้ให้ฝากเดี๋ยวให้พี่อินเตอร์จะไปก่อนโอเคนะหมดใช่ไหมค่ะคือตัวเลขยังขอไม่บอกได้ไหมเดี๋ยวไม่ตรงกับที่เขาของเขาด้วยเพราะว่าตอนนี้บางคนก็ยอดที่มาแต่ว่ามีเจ้าหนี้บางคนที่อยู่แถวๆนี้ก็มีหลายๆรายแต่ไม่เปิดเผยตัวนะคะเพราะงั้นก็คือเรื่องตัวเลขเดี๋ยวเอาไว้ก่อนยูสมิธน่าจะรู้ดีมากกว่าพี่นะ10-100ค่ะหลักสิบมาถึงละหลักสิบมาถึงอยู่แล้วนะคะอย่างยูสมิธเขาก็มีสัมภาษณ์ว่ามีคนดักเข้ามาบางคน40,000-50,000ก็มีตามที่เขาให้สัมภาษณ์เราได้ยินนะในกรณีของพี่เมียนี่คุณกุ้งหนักใจไหมครับหนักใจประเด็นไหนบ้างไหมไม่หนักใจค่ะหนักใจอย่างเดียวคือกลัวเขาไม่จ่ายตังค์อยากได้ตังค์แล้วเด็กไม่เยยตามกฎหมายก็ว่ากันไปค่ะรวมเจ้าหนี้ทั้งหมดเกือบ16 ล้านตอนนี้ยอดมันยังอยู่เลขเดิมไหมคือเลขอ่ะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมแต่ว่ามีบางรายที่เขาอาจจะไปคุยกระตกลงกันเรียบร้อยแล้วหลังบ้านนะคะนั้นก็มีบางส่วนนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือยุ่งแต่ก็จะมีคนอื่นๆที่พยายามติดต่อผ่านเข้ามาก็มีบ้างแต่ไม่ประสงค์ที่จะมาอยู่ตรงนี้บางคนก็ฟ้องไปแล้วก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตัวเลขมันก็ยังเยอะอยู่แหละค่ะแต่คนที่จะหรือว่าคนที่จะรู้ดีน่าจะเป็นบริษัทยูสมิธนะแต่ว่ายูสมิธก็อาจจะไม่ได้รับรู้ทั้งหมดเพราะบางคนก็ไม่ได้เข้าระบบไม่ได้แจ้งในระบบค่ะโอเคค่ะโอเคเนาะถ่ายรูปเนาะถ้าเกิดเขาเคลียร์พี่ใครมาแล้วเอามาแจ้งถ้าใครพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เจอที่สอนอทั้งหล่อ4 โมงเย็นนะคะค่ะ4 โมงเย็นนะสี่โมงเย็นค่ะทุกคนครับมองกล้องต้องกระตุ้น